คนนี้เตะขวาลำตัวอีกยกนี้เริ่มออกขวาเลยครับแข้งขวาของคนนี้เริ่มแผลงฤทธิ์นันทองเตะซ้ายคนนี้ต่อยขวาคนนี้ต่อยซ้ายเข้าหน้าคนนี้เตะขวาลำตัวคนนี้ต่อยขวาโดนแข้งซ้ายของนันทองคนนี้บวกเข้าอีกคนนี้เริ่มบวกเข้าอีกนันทองไม่ถอยง่ายๆนะครับนันทองพยายามออกข้างตลอดซ้ายวัดไปขวาไม่ได้ออกโดนแข้งซ้ายของสมานทองตอนนี้เตะขวาโดนทุกขวาอีกหมัดนึงสมานทองเตะซ้ายไม่ถึงสมานทองโยนเข่าเอาหมัดซ้ายต่อยหน้าอีกหมัดนึงตอนนี้เตะขวาสมานทองต่อยไม่ถึงโดนลูกถีบกันอีกเริ่มสร้างกระดูกเข้ามาแล้วนะครับสมานทองเตะขาของตอนนี้อาศัยลูกแข็งนะครับประสบการณ์ตามเตะขวาลำตัวสมานทองโต้มาอีกสมานทองไม่ให้กินเปล่านะครับสมานทองขยับเบียดเข้ามาบ้างโยนเข่าคนนี้ฮุกซ้ายไม่โดนเตะขวาวืดไปถีบขวายันไว้อีกทีนึงสมานทองไม่ตกใจนะครับตกใจไม่ได้ชกหน้ากล้องอย่างนี้ตกใจไม่ได้คนนี้ตามขยับบุกเข้าไปอีกสมานทองเตะซ้ายลำตัวหมดยกที่3ยังไม่ไปไหนนะครับยังยันกันอยู่แค่กล้องธรณีเท่านั้นแล้วก็ทางคุณโนเนตก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าเขาจะมีรางวัลพิเศษให้กับผู้ที่ติดตามรายการศึกยอดมวยสยามนะครับมีทองคำหนักถึง10บาทนะครับค่ะเป็นการชิงรางวัลนะคะสร้อยคอทองคำหนัก10บาทท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านคะตอนนี้ส่งคำทายกันมาบ้างหรือยังคะทายมาว่าคู่ชกของแสนเชยนฤทัยเป็นใครนะคะซึ่งตัวของแสนเชยนฤทัยก็ได้บอกแล้วว่าเขาจะชกในพิกัด129ปอนด์ถึง130ปอนด์นะคะท่านผู้ชมส่งมาได้ที่ทางช่อง9สมทหรือว่าจะจ่าหน้าซองถึงรายการศึกยอดมวยสยามสนามมวยพลุมพินีถนนพระราม4กทม.ค่ะผ่านมา3ยกแล้วนะครับมาถึงยกที่4ป้องธรณีนะครับแดงน้ำเงินสำราญทองเดินบุกเตะซ้ายเข้าไปก่อนไม่กลัวนักกล้องซะแล้วสำราญทองเตะซ้ายอีกทีวืดไปคนนี้เตะขวาหนักๆเตะขวาลำตัวนานทองโยกเข้ามาอีกนานทองสูงกว่านิดนึงแต่ว่ากระดูกเป็นรองวันนี้จะสร้างกระดูกได้หรือไม่ได้นะครับนานทองเตะลำตัวคนนี้ฮุกซ้ายมายังไม่รอดการสำราญทองเตะโดนคนนี้ตามเตะขวานานทองเตะตัวเองเสียหลักก้นกระแทกลงไปคนนี้เตะขวาไว้เตะหมัดขวาเหมือนกันนันทองเข้าอีกถอยไม่ได้นะครับโชกกันหน้ากล้องนี่เดี๋ยวหน้ากล้องขู่แย่นันทองตามเตะซ้ายนันทองเดินบุกโยนเข่าลำตัวนันทองหันมาแล้วตามเตะซ้ายอีกนันทองโหมเข้ามาแล้วบุกแล้วนะครับยกนี้ปิดการ์ดบุกเข้ามาแล้วนันทองเตะตรงนี้ฮุกซ้ายยังไม่เข้าตรงนี้เตะคว้าสกัดไว้นันทองเข้าอีกนันทองโยนเข่าก้องธรณีฮุกซ้ายไม่โดนนันทองบุกเข้าไปนันทองเริ่มฝันศอกมาทีนึงจับขาทุ่มเอาก้องธรณีล้มลงไปนันทองบุกเข้าไปอีกแฟนมวยเริ่มเชียร์แล้วนะครับเริ่มเชียร์นันทองเตะซ้ายอีก2ทีก้องธรณีต้องออกนันทองเตะซ้ายอีกรุ่นน้องเริ่มแผลงฤทธิ์แล้วนะครับสำราญทองเริ่มแผลงฤทธิ์แล้วนันทองโยกตัวเข้าไปอีกกองนี้ตัวนี้ดูทีท่าหนักอกหนักใจแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นน้องไม่กลัวตามบุกไปเตะซ้ายลำตัวนันทองเตะซ้ายลำตัวอีกตรงนี้ตามฮุกซ้ายเตะขวามานันทองตามเตะซ้ายตรงนี้เสียหลักไปนิดนึงถือเล่นไปนะครับนันทองตามอีกนันทองยกนี้บุกหนักแล้วนะครับอาศัยร่างกายสร้างกระดูกขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ตรงนี้เตะขวาลำตัวนันทองโดนแข้งขวาอีกแข้งนึงตรงนี้เตะมา2ทีฮุกซ้ายนันทองโยนเข่าแต่ว่าเชียนไปเชียนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ผัดกันได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้หันมาเล่นลำตัวไม่ได้ตรงนี้ต่อยขวาเฉียวหน้าไปนิดนึงนันทองไม่กลัวแล้วนะครับเริ่มจะสร้างกระดูกขึ้นมาเหมือนกันพยายามเบี่ยงมาทางขวาเตะซ้ายลำตัวตรงนี้ตามมาอีกตรงนี้ตัวนี้เกรงขวาตามเตะขวาเข้าไปก่อนนันทองหายใจยาวแล้วนะครับเริ่มหายใจยาวแล้วเหมือนกันหายใจยาวนี่เริ่มเหนื่อยเหมือนกันนะครับสำราญทองแต่ยังติดการ์ดฝั่งนี้ตามบุกเข้าไปอีก
คนนี้ตามต้อนเข้าไปต้อนไปทุกมุมนันทองต่อย 1-2 ไม่โดนต่อยกันไว้เท่านั้นนะครับคนนี้ยัดซ้ายมาหมัดหนึ่งเดินต้อนเข้าไปทำท่าจะออกขวาปวดแล้วนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของนักกล้องหรือว่ากล้องธนีตอนนี้ก็ดูมันจะอึดอัดใจเป็นธรรมดาเพราะว่านักมวยรุ่นน้องคือสุนันทองไม่กลัวแล้วนะครับไม่กลัวแล้วและเป็นฝ่ายเดินแทงเดินเตะด้วยนะครับน้องชายของเจริญทองเลยทีเดียวนี่นะครับใหม่เมืองคอนโบให้กาสูงสูงถีบขวายันไว้ก่อนกาสูงถีบขวาเข้าไปแล้วก็แทงซ้ายจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุนันทองไม่กลัวกล้องธนีซะแล้วแต่ว่า29นี้นะครับทางโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยได้จัดเอาเจริญทองเกียรติบ้านช่องพี่ชายของสุนันทองในวันนี้นะครับจะปะทะกับเชอรี่สวานิชเป็นคู่เอกแล้วก็มีนำพลน้องกีพยุทธ์กับซูเปอร์เล็กชอสวัสดิ์เป็นคู่รองมีพระหัสสอสุภาวันกับชายน้อยเมืองสุรินทร์สันเพชรรุ่งรังสีปะทะกับพรหมเล็กชอสวัสดิ์ชายรถน้อยนะครับจะเปิดรายการกับตุ๊กตาทองเป็นคู่มวยในวันที่29นะครับค่าดูแค่250บาทมาถึงยกสุดท้ายสุนันทองเริ่มบุกเข้าไปอีกชกกับนักกล้องรุ่นหน้านี่ถอยไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนตีหน้ายักเข้าหาแล้วตัวเองถอดไม่ได้หลงไม่ได้นะครับฝ่อไม่ได้ไม่บุกไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่า3อย่างนี้มาอยู่ในตัวของสุนันทองแล้วนี่เป็นอันว่าจบแต่วันนี้ไม่กลัวนักกล้องนะครับพยายามกาดสูงตามที่ใหม่เมืองคอนบอกว่ากาดไว้ก่อนแล้วก็เตะกันไว้เตะซ้ายอีกทีนึงกล้องนี้เดินตามเขาอีกสุนันทองหลอกไปหลอกมาเตะซ้ายลำตัวกล้องนี้ต่อย 1-2 ยังไม่เข้าไม่รอดกาดติดกาดของสุนันทองกล้องนี้ตามเตะขวาสุนันทองโยนเข่าหมุนออกมาทางขวาอีกสุนันทองไม่กลัวไม่ตกใจเตะซ้ายลำตัวพอกล้องนี้ขยับเข้าใกล้เตะก่อนคนนี้ตามอีกนันทองขยับแล้วออกเลยนะครับขยับไม่เก็บไว้ขยับแล้วออกเลยออกซ้ายยาวตลอดนันทองขยับอีกกล้องธนีจะทำอีท่าไหนยังทำไม่ได้หมัดขวาไม่ได้ผลฮุกซ้ายไม่ถึงนันทองโดนต่อยนิดนึงคือเฉียวไปหน่อยนันทองโยนข่าวซ้ายมาทีนึงกล้องธนีเดินต้อนมาอีกนันทองหมุนออกขวาทีซ้ายทีสายตาดีโดนหมัดของกล้องธนีทั้งล่างทั้งบนแต่ทุกไม่เป็นไรนะครับไม่เต็มหมัดไม่หนักไม่โดนปลายคางกล้องธนีตามอีกฮุกซ้ายไม่โดนขวาเตะไม่ถึงน้ำหนักหมัดไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับสุนันทองไม่หนีนันทองเตะซ้ายลำตัวกล้องธนีต่อยขวาไม่ถึงโยนเข่าไม่ได้ผลแล้วนะครับนานทองไม่กลัวรุ่นอาแล้วนากล้องก่อนนากล้องเถอะนานทองกำลังยังไม่ตกสายตายังดีนะครับเป็นการชกสร้างกระดูกไปด้วยในตัววันนี้กล้องนี้ตามเตะขวาได้ทีนึงนานทองหมุนขวาออกไปอีกนานทองหมุนขวาเตรียมส่งซ้ายไปแต่ว่านี่นะครับตอนนี้โชว์ลวดลายแล้วเหมือนกันนากล้องเข้าไม่ได้แล้วอยู่ในการที่ลำบากใจแล้วนะครับนักกล้องวันนี้เพราะว่ายังเข้าไม่ติดทำไม่ได้ช่วงก่อสั้นถึงกระดูกจะดีแต่ว่าสุนันทองเป็นมวยที่คล่องแคล่วทีเดียวนะครับไม่กลัวหลอกไปหลอกมากล้องทีเริ่มโดนหลอกแล้วชักเวียนหัวแล้วเหมือนกันนะครับใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วกัดฟันเตะก็ไม่ได้ผลก็เป็นตามธรรมเนียมนะครับนักมวยรุ่นหลานนะครับเหมือนกับรุ่นหลานต้องกราบรุ่นน้านะครับคือนักกล้องชูมือให้นักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับคือสุนันทองเกียรติบ้านช่อง